สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการดูไพ่ทาโร่แล้วก็การอ่านดวงดาวโดยจัสมินเจนะคะมาถึงในส่วนของชาวราศีเมษนะในช่วงความรักรายไตรมาสเดือนกรกฎาคมสิงหากันยายนนะคะเดี๋ยวออกตัวนิดนึงช่วงนี้สงสัยดาวเสาร์จะมากลับมากุมอังคารของแจงป่วยนะคะก็อยู่ๆตื่นมาก็แบบตาบวมอ่ะเหมือนกับยุงกัดอ่ะแล้วก็แบบเป็นตุ่มๆอะไรเงี้ยใช่แล้วนี่ก็ยังเบลอๆนะคะตาเริ่มดีขึ้นแหละไม่ค่อยบวมละแต่ยังเป็นเขาเรียกว่ายังไม่ปกติ 100% เนาะเราจะอ่านได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะใช้สติให้ได้มากที่สุดนะคะในส่วนนี้ของชาวราศีเมษนะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มีนาคมถึง21เมษายนนะคะแล้วก็ไปทำตามลิงก์ที่แจ้งให้ไว้ได้แล้วเน้นลัคนาเป็นหลักนะคะหรือจะดูดาวศุกร์ด้วยก็ได้นะคะราศีดาวจันทร์ก็ถ้าจะดูก็ดูได้หมดนะแต่ว่าจริงๆอยากให้ยึดลัคนาเป็นหลักนะคะดูว่าในเรื่องดวงดาวในไตรมาสนี้นะคือค่อนข้างเด่นอะของชาวเมษในเรื่องความรักมีดาวพุธเดินถอยหลังในเรื่องของเรือนที่5ถ้าถามว่าแผนการสมมุติบางคนอยากจะทำลูกทำกิฟต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะลักษณะของการเลื่อนออกไปได้หรือเป็นลักษณะของการที่ว่าความรักนะทำลูกนี่หมายความว่าทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะอย่าเพิ่งได้คิดอะไรมากขนาดนั้นแล้วก็ในส่วนของความรักอะที่เหมือนกับว่าจีบกันนะคะที่ยังไม่เป็นแฟนนะทีนี้เหมือนกับอะถ้าว่ามีเหตุแบบอะนัดจะมาเจอปรากฏว่ามีแผนเลื่อนได้นะคะตั้งแต่26กรกฎาคมนี่นะมันมีดาวที่เดินถอยหลังอยู่นะคะถ้าจะเขาเรียกว่านัดวันเวลาที่มันเป๊ะๆจริงๆก็น่าจะเป็นช่วงปลายเดือนสิงหาคมนะคะในช่วงเวลานี้ถ้ามีแผนหรือว่าแม้แต่ว่าการนัดจะไปเจอนะคะนัดเดทกันเนี่ยบางทีนัดวันนี้เลื่อนไปหรือเป็นลักษณะของการนัดไปแล้วไปวันนี้แหละแต่เวลาเดี๋ยวจะช้านะคะก็เผื่อใจไว้เลยนะคะตรงจุดนี้มีดาวศุกร์เข้าสู่ในเรือนที่7ต้องบอกว่าคุณมีโอกาสมีแฟนสูงมากนะคะ6สิงหาคมอ่ะมันเป็นลักษณะว่ามีแฟนก็ได้หรือว่ามีเหมือนกับดูมีเสน่ห์มีคนเข้ามาดึงดูดให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยชอบอะไรเงี้ยหรือเขาอาจจะมาติดพันตัวคุณก็ได้นะคะมีโอกาสเขาเรียกว่ามีเสน่ห์สูงมากในช่วงเนี่ย6สิงหาคมไตรมาสนี้นะแล้วนี่มีนิวมูนเกิดขึ้นที่เรือนที่5อีกก็ป๊อปปูล่าโหวตนะคะชาวเมษมองว่ามีคนเข้ามาหาคุณเยอะแล้วก็ที่บอกไป19สิงหาคมพุธเดินนำหน้าแล้วที่เดือนที่5แผนการต่างๆที่นัดเอาไว้ก็ทำไมไม่มาเนี่ยจะมาแล้วนะคะตรงนี้นะแล้วก็มีอะไรอีกแป๊บนึงนะคะมีฟูลมูนเกิดขึ้นในเดือน12ของคุณวันที่26สิงหาคมตรงนี้ต้องบอกว่ามันเป็นจังหวะใครที่มีความลับอะไรเงี้ยมันเหมือนกับเป็นการจบแบบสมบูรณ์แบบเนาะในเรื่องความลับอะนะคะบางคนความรักที่เป็นความลับอยู่ทำนองเนี้ยมันเป็นลักษณะจบลงได้นะคะแป๊บนึงมังกรกันแป๊บนึงนะคะไล่ดาวแป๊บนึงนะไม่ได้จดมาครบนะคะปั๊บกลุ่มก็โอเคช่วงวันที่10กันยายนนี้ให้ระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทกับคนที่เข้ามาแบบจีบๆกันบรรดาบางทีคุณอาจจะรู้สึกเฮ้ยมีคนเข้ามาจีบคุณเยอะในช่วงเวลานี้แล้วทีนี้เหมือนกับคนที่มาจีบคุณเนี่ยเขาก็จะแบบหึงอ่ะหึงคุณอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะหรือเป็นตัวคุณเองเนี่ยไปหึงเขาตามไปทะเลาะกับเขาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันให้ระวังเหมือนกันนะคะตรงจุดนี้12กันยายนดาวพฤหัสนะคะทำมุมกับในเรื่องของดาวพลูโตต้องบอกว่าบางคนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้พบรักนะคะจากการทำงานจากทางด้านการเงินจากการทำเอกสารสัญญาต่างๆเกิดขึ้นการพบรักครั้งนี้เป็นลักษณะรูปแบบของจะบอกว่า past life ก็ได้นะคะแต่ว่ามันเหมือนกับคุณต้องพยายามติดต่อต้องพยายามสอแสวงหานะคะก็มีโอกาสได้เจออยู่นะใช่แต่ว่ามันจะมาในรูปแบบของการชื่อเสียงเนาะ
คนมาจากเรื่องการงานมาจากในเรื่องของในเรื่องของการเงินนะคะติดต่อเรื่องเงินเรื่องธนาคารหรือเปล่านะคะลองดูซิมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ้างไหมนะคะสรุปในเรื่องดวงดาวก็เข้าใจว่ามีคนที่โสดเนี่ยมีโอกาสคนเข้ามาสูงมากนะคะคนเข้ามาติดต่อพูดคุยสูงมากถ้านัดเดทกันนัดเจอกันอะไรต่างๆเนี่ยระวังบางทีมันมีเหตุการเลื่อนแผนการต่างๆเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็คนที่มีคู่เนี่ยก็ยังมีเสน่ห์มีคนเข้ามาหาได้อีกหรือเป็นลักษณะที่มีโอกาสตกลงปลงใจเป็นแฟนกันได้ในช่วงไตรมาสนี้เหมือนกันนะแล้วก็ถ้าอะไรที่เป็นความลับเนี่ยนะคะมันเป็นลักษณะของการจบความสัมพันธ์ที่เป็นความลับได้นะคะมีโอกาสพบเจอเนื้อคู่ past life เนาะเกิดขึ้นแต่ว่ามันจะมาจากการที่เขาเรียกว่าลักษณะของชื่อเสียงลักษณะของการงานบางทีบางคนแบบเหมือนกับทำงานแล้วต้องไปติดต่อคนที่มันดูมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีหรือเป็นลักษณะของคนที่มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยนะคะอาจจะตัวเองต้องไปติดต่อเกี่ยวข้องบัญชีหรอหรือว่าการเงินอย่างเงี้ยนะคะหรือตัวเลขนะคะแล้วก็ได้เจอกันอะไรทำนองเนี้ยได้นะคะตามหน้าไพ่ตรงนี้5เหรียญตรงกลางนะคะต้องบอกว่าที่ผ่านมาบางคนเนี่ยชาวเมษคือท้อแท้ใจมาสักระยะหนึ่งแล้วนะเหมือนกับว่ามันเหงาๆมันท้อๆนะคะตรงนี้เป็นไพ่ขอทานเกิดขึ้นนะคะพื้นหิมะก็ค่อนข้างจะหนาวเหน็บบางทีก็แบบเหนื่อยก็ท้อเหมือนกันในเรื่องความรักนะคะมันเป็นลักษณะของเดวิลเกิดขึ้นอ่ะคือความสัมพันธ์ที่มี 2-3 คนในความสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์แอบซ่อนต้องบอกว่ามีโอกาสได้จบลงนะถ้าเป็นแบบนี้นะคะแม้ว่าตรงนี้ไพ่เดทไม่ขึ้นแต่ว่าดวงดาวคุณจะมองว่ามีโอกาสจบลงสูงเหมือนกันนะคะมีโอกาสที่จะได้พบรักแท้เหมือนกันนะคะ View of Fortune นะแล้วก็เป็นลักษณะของการได้เจอเนื้อคู่ตรงนี้มีโอกาสนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะแต่งงานก็มีโอกาสได้แต่งงานเหมือนกันในช่วงเวลานี้ตรงนี้ไพ่6ถ้วยเกิดขึ้นคือความสัมพันธ์แฟนเก่ามีโอกาสติดต่อกลับมานะคะถ้าถามถึงแฟนเก่านะคะแล้วก็ตรงนี้คนที่เข้ามาในช่วงเวลานี้อาจจะเป็นเด็กกว่าธาตุดินก็ได้นะคะดินก็การพิษศพมังกรนะแล้วก็ต่างชาติต่างภาษาค่อนข้างจะเยอะขึ้นตั้ง3ใบ4ใบต่างชาติขึ้นเยอะมากถ้าไม่ใช่ต่างชาติก็ต้องเป็นคนการศึกษาสูงอะปริญญาเอกพวกอาจารย์อะไรเงี้ยด็อกเตอร์ได้นะคะหรือเป็นคนตำแหน่งเหมือนเทรนนิ่งเป็นคนที่คอยให้ข้อมูลคนเป็นไพ่พระเป็นคนที่จิตใจดีนะคะทำงานราชการก็ได้นะแล้วอันนี้ก็เป็นไพ่ที่ต่างชาติคนในเครื่องแบบนะคะคนที่สูงวัยกว่ามากๆนะคะหนวดขาวเลยเนาะเห็นไหมแล้วก็ดูมีอำนาจมากคนนี้นะคะตรงนี้ The World ก็เป็นการเขาเรียกว่าเหมือนเจอใครศึกษาใครแล้วมันเป็นการจบอย่างสมบูรณ์แบบคือรู้สึกว่าโอเคคนนี้แหละที่คุณจะเขาเรียกว่าคบเป็นแฟนหรือเป็นลักษณะของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเอ็งเจิลผู้หญิงคนนี้เนาะเขาถือไม้เท้านะแล้วเขาก็กระโดดเล่นเต้นอยู่ในห่วงล้อนี้นะเป็นลักษณะที่เขาแบบมีความสุขร่าเริงขึ้นถ้าที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆมันรู้สึกว่าท้อแท้ใจนะไพ่ตรงกลางขึ้น5เหรียญเกิดขึ้นเนี่ยเป็นลักษณะที่มันมีความรู้สึกวันนี้เบลอขอโทษมีความท้อแท้ใจอ่ะมีความเหนื่อยใจมากๆเลยอ่ะก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะคะแล้วก็ตรงนี้ได้ไพ่จบคือได้ไพ่7ไม้เท้าตรงนี้เป็นจังหวะที่ค่อนข้างจะมันเหมือนกับตัวเองบางคนนะเหมือนผ่านอะไรมาเยอะเจอความรักที่มันแบบหลายรูปแบบรักซ้อนรักที่มันไม่สมหวังท้อแท้เสียใจมาบางคนเนี่ยกันตัวเองไว้เหมือนกันไม่อยากให้ใครเข้ามานะคะตอนนี้เหมือนกับถ้าจะดูก็นานๆแล้วอ่ะนะคะตรงนี้หรือลักษณะตรงนี้ที่บอกไปบางทีอาจจะมีคู่แข่งเข้ามาก็ได้เราหรือเขาก็ได้นะบางทีเขาอาจมีคู่แข่งเพราะเราก็สวยแล้วก็หล่อหรือเขาเราอาจจะมีคู่แข่งเพราะคู่ของเราก็แบบมีคนเยอะเข้ามาอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะสรุปเนาะในเรื่องของคนโสดเข้าใจว่ามีคนเข้ามาให้ระวังเรื่องการทะเลาะกับคู่ของคุณแหละที่เด่นก็น่าจะเป็นคนเป็นเพื่อนอะเพื่อนของเพื่อนนะหรือบางคนได้เจอเนื้อคู่ past life จากการทำงานนะคะจากชื่อเสียงจากงานที่ต้องเจอคนมากๆจากการที่มันเหมือนเป็นเกี่ยวข้องกับการเงินแล้วก็เกี่ยวข้องกับการงานอะคุณอาจต้องไปติดต่อเรื่องเงินกับเขาอะไรตรงนี้นะเกิดขึ้นได้นะค
คนมีคู่ตรงนี้ค่อนข้างดีมากเพราะว่าดาวศุกร์เข้ามาในเรือนคู่ครองด้วยค่อนข้างจะซัพพอร์ตกันอาจจะซัพพอร์ตเรื่องเงินก็ได้หรืออาจจะรู้สึกว่าตกลงปลงใจเป็นแฟนการจะแต่งงานเลยก็ได้นะคะณจุดนี้นะตรงนี้แฟนเก่าใครถามถึงก็มีโอกาสกลับมานะคะ6เมทาวเกิดขึ้นแต่ถามว่ากลับมาแล้วคุณจะเอาหรือเปล่านี่อีกเรื่องนึงนะคะเพราะว่ามันก็เป็นลักษณะของกันอยู่เหมือนกันเนาะแล้วก็อะไรอีกคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเหรอแจ้งมองว่าดาวมันไม่ค่อยชัดนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะถ้าคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วอันเนี้ยให้แจ้งให้ระวังแบบบางทีมันมีดาวที่ทำเรื่องนะคะทำปัญหาให้ค่อนข้างจะเยอะนะคะทำมุมตรงข้ามอยู่นะคะอันนี้ให้ใจเย็นๆประคับประคองความสัมพันธ์ไปนิดนึงเนื่องด้วยว่าเสามันไม่ได้มันเข้ามาเล็งอะในเรื่องครอบครัวนะคะ1เกณฑ์การซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยนะคะหรือ2เป็นลักษณะของมีคนทำเรื่องทุกข์ใจเข้ามาให้ถ้าเป็นลักษณะของอะไรที่มันเกิดขึ้นจากความลับอะนะคะหมายความว่ามีมือที่3เข้ามาเนี่ยแจงก็เชื่อว่าเนื่องด้วยฟูลมูนเกิดขึ้นมีโอกาสจะจบเหมือนกันนะคะในเรื่องของปัญหามือที่3นะแต่ยังไงก็ต้องทำใจเย็นๆประคับประคองไปก่อนนะคะณเวลานี้นะโอเคก็ยังไงเข้าใจว่าจบก่อนแล้วกันเดี๋ยวยังไงจะทำคลิปของเดือนกันยายนให้นะคะตรงนี้เขาฟังเข้าใจกันอยู่เนาะสรุปให้แล้วนะคะยังไงขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ